กชายของผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศหลบหนีจากการเป็นทาสด้วยวิธีสุดกล้าหาญและหลังจากนั้นเขาก็ออกไปปล้นคนรวยๆเพื่อรวบรวมทองจำนวนมหาศาลสำหรับใช้ไถ่ถอนอิสรภาพให้เหล่าทาสที่เคยตราหน้าว่าเขาเป็นลูกคนทรยศสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channelวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องแชมป์ชีราก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเบื่อไหมเวลาที่จะฟังสปอยหนังฟัง The Ghost หรือฟังเพลงยาวๆแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณาขึ้นมาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติราคา209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์แถมยังมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยอีกทั้งยังต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้นะสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีๆเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นบนหน้าจอสำหรับใครที่สนใจแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะรับประกันจากช่องดูวนไปได้ชัวร์คาเมรันชนเผ่าที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพราชปุตนะซึ่งคาเมรันก็เป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าและเป็นชนเผ่าที่รุ่งโรจน์มากๆจนกระทั่งจักรวรรดิโมกุลเข้ามารุกรานเหล่านักรบคาเมรันผู้กล้าหาญก็ได้เข้าร่วมสู้รบเคียงข้างกองทัพราชปุตนะแต่สุดท้ายพวกโมกุลก็เป็นฝ่ายชนะทำให้ชนเผ่าคาเมรันถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินเกิดไปยังเมืองกาซาที่อยู่ทางตอนเหนือแต่ที่แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยการแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งพวกวรรณะสูงๆในกาซาก็มองว่าชาวคาเมรันที่อพยพมาเป็นคนวรรณะต่ำชาวคาเมรันจึงถูกขับไล่ออกจากเมืองและต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากท่ามกลางทะเลทรายอันโหดร้ายซึ่งมันก็ทำให้คาเมรันใกล้ถึงจุดจบแต่แล้วก็มีชายผู้หนึ่งเข้ามาเปลี่ยนชนเผ่าที่ใกล้จะสูญสิ้นให้กลายเป็นกองโจรที่รุ่งโรจน์เกรียงไกรโดยชายคนนั้นมีชื่อว่าแชมชีราซึ่งเขาก็ได้นำกองกำลังที่น่าหวาดกลัวกลับไปลงโทษพวกวรรณะสูงในเมืองกาซาด้วยการปล้นฆ่าอย่างไร้ปราณีจนทำให้พวกชนชั้นสูงหอบทองหลายร้อยกิโลมาขอความช่วยเหลือจากกองทัพอังกฤษให้ช่วยกำจัดชนเผ่าคาเมรันซึ่งในตอนแรกทหารอังกฤษก็ยังไม่ได้ตอบตกลงจนกระทั่งมีทหารชาวอินเดียคนหนึ่งเข้ามาแนะนำให้รับข้อตกลงนี้เพราะนอกจากจะได้ทองเป็นค่าตอบแทนแล้วก็ยังจะได้จับตัวชนเผ่าคาเมรันมาเป็นทาสซึ่งทหารชาวอินเดียจอมเจ้าเล่ห์คนนั้นก็มีชื่อว่าซุดหลังจากนั้นกองทัพอังกฤษก็บุกไปกวาดล้างชนเผ่าคาเมรันซึ่งพวกเขาก็ได้เปรียบในเรื่องกำลังคนแถมยังมีอาวุธปืนแต่แชมชีราก็กล้าหาญและแข็งแกร่งมากๆจนทำให้กองทัพอังกฤษเริ่มหวาดกลัวทางด้านซุดจึงได้เข้ามาช่วยเจรจาซึ่งซุดก็รู้ดีว่าสิ่งที่ชาวคาเมรันต้องการคือศักดิ์ศรีในการมีชีวิตอยู่เขาจึงได้เสนอให้แชมชีรายอมจำนนต่อกองทัพอังกฤษแลกกับที่ดินทำกินและการได้ใช้ชีวิตอิสระอย่างภาคภูมิจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนตัวในป่าเหมือนที่เป็นอยู่ซึ่งมันก็ถือเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆแต่ก็มีชาวคาเมรันบางส่วนที่คิดว่ามันอาจเป็นกับดักแต่ถึงอย่างนั้นแชมชีราก็อยากที่จะเสี่ยงเชื่อใจคำสัญญาของทหารอังกฤษเพื่อที่คนรุ่นต่อไปจะได้มีชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิหลังจากที่แชมชีราตกลงรับข้อเสนอทางอังกฤษก็ได้มอบที่ดินติดแม่น้ำที่อยู่ด้านในป้อมกาซาให้ชนเผ่าคาเมรันอยู่อาศัยแต่เมื่อแชมชีราได้เข้าไปข้างในเขาก็รู้ได้ทันทีว่าอังกฤษมอบให้เพียงแค่ที่ดินแต่ไม่ได้มอบอิสระให้ตามที่สัญญาซึ่งที่นี่มันก็ไม่ต่างจากคุกที่ถูกล้อมรอบด้วยค่ายทหารและภูเขาสูงที่ไม่มีทางหนีได้เลยโดยหลังจากนั้นชาวคาเมรันก็ถูกกักขังกดขี่ราวกับสัตว์ถูกปฏิบัติราวกับไม่ใช่คนทั้งถูกเคี่ยนตีถูกบังคับใช้แรงงานใครขัดขืนก็จะถูกทำร้ายใครต่อต้านก็จะถูกฆ่าตายซึ่งคนที่เจ็บปวดและเสียใจมากที่สุดก็คือแชมชีราเพราะเขาคือคนที่ตัดสินใจพาทุกคนเข้ามาพบเจอกับความโหดเหี้ยมไร้ปราณีเหล่านี้ส่วนทางด้านสุดเขาก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าในวันข้างหน้าแชมชีราอาจจะเป็นตัวปัญหาในคุกนี้เขาจึงได้วางแผนกำจัดแชมชีราโดยการเสนอว่าจะปล่อยตัวทุกคนให้เป็นอิสระหากแชมชีราสามารถหาทองมาให้กองทัพอังกฤษในจำนวนที่มากกว่าที่พวกชนชั้นสูงให้ซึ่งทางด้านแชมชีราก็ตอบตกลงพร้อมทั้งขอให้ทำสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันการผิดสัญญาเหมือนครั้งก่อน
แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีชาวคาเมรันคนไหนยอมให้ความร่วมมือกับแชมชีราเลยเพราะพวกเขาหมดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำที่ทำให้ทุกคนต้องมาเจอกับความเลวร้ายนี้ส่วนคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวแชมชีราพวกเขาก็หันหลังให้เช่นกันเพราะการหาทองในจำนวนที่มากขนาดนั้นในทั้งที่ยังถูกขังอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆจนแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ทางด้านแชมชีราก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะเขาต้องช่วยทุกคนให้เป็นอิสระให้ได้ซึ่งก็ยังดีที่แชมชีรายังมีเพียคอยช่วยเหลือโดยสิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำก็คือการหลบหนีไปจากที่นี่ซึ่งแชมชีราก็เชื่อว่ามันจะต้องมีอุโมงค์ใต้น้ำที่สามารถหนีออกไปยังแม่น้ำได้แต่หลังจากที่พยายามดำน้ำเพื่อหาทางเข้าอุโมงค์อยู่นานแชมชีราก็ยังหาไม่เจอเขาเลยคิดว่าอุโมงค์น่าจะอยู่ลึกลงไปมากจนไม่สามารถดำลงไปได้ไหวแต่แชมชีราก็ยังไม่ยอมแพ้โดยเขาคิดที่จะปีนขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็จะกระโดดลงบ่อน้ำเพราะเขาคิดว่ายิ่งขึ้นไปสูงก็ยิ่งตกลงไปลึกซึ่งมันก็คงจะทำให้แชมชีราสามารถลงไปถึงอุโมงค์ใต้น้ำได้ตัดฉากไปที่ภรรยาของแชมชีราเธอเป็นกังวลและห่วงมากๆว่าสามีจะเป็นอะไรไปก่อนที่ลูกในท้องจะเกิดเธอจึงขอร้องให้สามีหยุดทำเรื่องเสี่ยงอันตรายนี้แต่แชมชีราก็ยังยืนยันว่าจะทำเพราะเขาอยากให้ลูกที่เกิดมาภาคภูมิใจในตัวของเขาในคืนนั้นแชมชีราก็ได้ปีนขึ้นหน้าผาท่ามกลางความมืดแต่หลังจากนั้นไม่นานทหารก็เจอตัวแชมชีรามันเลยยิ่งทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นซึ่งแชมชีราก็ทั้งต้องรีบปีนขึ้นไปและทั้งต้องหลบกระสุนโดยหลังจากนั้นแชมชีราก็ถูกยิงเข้าที่ขาจนทำให้เขาพลัดตกลงมาและแม้ว่าเขาจะยังเกาะไว้ได้แต่ทหารก็ยังระดมยิงใส่อย่างไม่หยุดพักจนในที่สุดแชมชีราก็ถูกยิงอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันก็ทำให้เขาตกลงมายังบ่อน้ำโดยหลังจากนั้นสุดก็ใช้ชีวิตเด็กในท้องบีบบังคับให้ภรรยาของแชมชีราโยนก้อนหินใส่สามีตัวเองแล้วก็ตะโกนออกมาว่าคนทรยศทำให้หลังจากนั้นทุกคนก็เชื่อในสิ่งที่เธอพูดแล้วก็โยนหินใส่แชมชีราจนตายซึ่งการที่ผู้นำตายในฐานะคนทรยศจากการถูกใส่ร้ายว่าแอบหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวมันก็ทำให้ชาวคาเมรันหมดความหวังที่จะได้รับอิสรภาพและยอมรับชะตากรรมน่าเศร้าของการเป็นทาสซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนการของซุดตั้งแต่แรก25ปีต่อมาชาวคาเมรันยังคงถูกกดขี่เป็นทาสเหมือนเดิมส่วนทางด้านบัลลีลูกชายของแชมชีราก็เติบโตมาพร้อมกับการถูกตราหน้าว่าเป็นลูกคนทรยศด้วยเหตุนี้บัลลีจึงทำตัวแปลกแยกออกไปจากทุกคนโดยเขามักจะแอบขโมยของแถมยังสอนเด็กๆให้ขโมยแต่เขาก็ขโมยเพื่อเล่นสนุกไปวันๆส่วนสิ่งที่เขามุ่งมั่นจริงจังก็คือการได้เป็นทหารเพื่อที่จะได้หนีจากการเป็นทาสแต่ในมุมมองคนอื่นๆการหนีจากการเป็นทาสก็เป็นการหนีจากการเป็นชาวคาเมรันด้วยเช่นกันซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำให้ทุกคนคิดว่าบัลลีจะทรยศเหมือนพ่อส่วนทางด้านแม่เธอก็พยายามเตือนให้บัลลีหยุดความคิดที่จะไปเป็นทหารของอังกฤษแต่ทางด้านบัลลีก็ไม่ฟังซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าบัลลีถูกชาวคาเมรันด้วยกันเองรังเกียจจนทำให้เขาไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวคาเมรันสักเท่าไหร่ในทุกๆวันบัลลีมักจะมาแอบมองพวกทหารฝึกซ้อมแล้วก็พยายามทำตามจนในวันหนึ่งมีทหารมาเจอว่าบัลลีแอบมองแต่เขาก็ไม่ได้ลงโทษบัลลีแถมยังบอกว่าจะช่วยให้บัลลีได้เป็นทหารซึ่งทางด้านบัลลีก็ดีใจมากๆโดยหลังจากนั้นเขาก็รีบกลับไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทดสอบแต่เมื่อเพียเข้ามาเห็นเขาก็เตือนบัลลีว่าฉันไม่ได้ฝึกซ้อมให้นายเพื่อให้ไปเป็นทหารบัลลีเลยเถียงไปว่าถ้าไม่เป็นทหารก็ไม่มีทางได้เป็นอิสระจากคุกนี้แต่ทางด้านเพียก็บอกว่ามีสิจากนั้นเขาก็กดหัวบัลลีลงน้ำแล้วก็ลองจับเวลาดูว่าบัลลีกลั้นหายใจได้นานแค่ไหนซึ่งทางด้านบัลลีก็งงว่าเพียทดสอบการกลั้นหายใจของเขาทำไมแต่บัลลีก็ไม่มีโอกาสได้ถามเพราะหลังจากนั้นเพียก็ปล่อยพึ่งใส่บัลลีเพื่อทดสอบความคล่องแคล่วในการหลบหลีกและการปีนป่ายซึ่งบัลลีก็ทำมันได้ดีพอสมควรในคืนนั้นมีนางรำสุดสวยมาทำการแสดงในค่ายกาซาโดยเธอมีชื่อว่าโซนาซึ่งความจริงแล้วเธอเป็นคนรักของบัลลีส่วนทางด้านบัลลีก็รู้ดีว่าสุดคงจะเข้าหาโซนาแน่นอนเขาจึงแอบเนียนขึ้นมาแสดงบนเวทีจากนั้นก็พาเธอหนีไปเพื่อที่จะได้จูจีกัน2ต่อ2ในวันหนึ่งบัลลีได้มาเข้ารับการทดสอบเพื่อที่จะเป็นทหารในกองทัพอังกฤษซึ่งบัลลีก็ทำการทดสอบได้เป็นอย่างดีจนสุดถึงกับเอ่ยปากชมแต่หลังจากนั้นสุดก็จะทดสอบว่าบัลลียังเหลือความเป็นคาเมรันอยู่หรือเปล่าซึ่งเขาก็ได้สั่งให้บัลลีลงโทษเด็กชาวคาเมรันด้วยการโบยโดยเด็กคนนั้นถูกจับจากการขโมยของตามที่บัลลีสอนซึ่งบัลลีก็ไม่สามารถลงโทษเด็กคนนั้นได้เขาเลยขอรับการลงโทษแทน
หลังจากนั้นบัลลีก็ถูกเคี่ยนถูกโบอย่างหนักจนในที่สุดแม่ของบัลลีก็ได้มาเห็นซึ่งเธอก็ร้องไห้เรียกหาลูกชายด้วยความทุกข์ใจทำให้สุดได้รู้ว่าบัลลีคือลูกชายของแชมชีราเขาเลยลุกขึ้นไปโบยเองด้วยความสะใจพร้อมทั้งพูดถึงการตายของแชมชีราให้บัลลีฟังเพื่อตอกย้ำถึงการเป็นลูกชายคนทรยศซึ่งทางด้านบัลลีเขาก็รู้แค่ว่าพ่อเป็นคนทรยศแต่ไม่รู้ว่าพ่อถูกฆ่าตายอย่างน่าอนาถซึ่งหลังจากนั้นบัลลีก็มานั่งร้องไห้เสียใจถึงเรื่องของพ่อทางด้านแม่จึงได้มาเล่าให้ฟังว่าแม่จำต้องทำให้พ่อเป็นคนทรยศเพื่อรักษาชีวิตบัลลีเอาไว้ด้วยความจริงแล้วแชมชีราเป็นนักรบที่กล้าหาญเป็นผู้นำที่น่าเคารพและเขาก็ไม่ได้จะหนีไปคนเดียวตามที่ทุกคนที่นี่เข้าใจแต่เขาจะหนีไปหาทองเพื่อนำมาแลกกับอิสรภาพของทุกคนเช้าวันต่อมาบัลลีได้ปีนขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็มองลงมาด้วยสายตาที่แน่วแน่จากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในบ่อน้ำซึ่งเขาก็ตกลงไปลึกมากๆจนสามารถเข้าไปในอุโมงค์ได้สำเร็จซึ่งการที่บัลลีกระโดดลงบ่อน้ำนอกจากจะทำให้เขาสามารถหนีรอดไปได้แล้วมันก็ยังทำให้พวกทหารไม่ตามไล่ล่าเนื่องจากพวกทหารคิดว่าบัลลีตายแล้วเพราะพวกเขาพบศพในบ่อน้ำซึ่งมันก็เป็นศพของชาวแคมรันคนหนึ่งที่เพียได้เตรียมการไว้เพื่อหลอกพวกทหารว่าเป็นศพของบัลลีหลังจากนั้นบัลลีก็ได้เดินทางไปตามแผนที่ที่เพียมอบให้เพื่อตามหาชายคนหนึ่งซึ่งบัลลีก็ออกเดินทางอย่างไม่หยุดพักจนกระทั่งเจอเข้ากับพายุทะเลทรายซึ่งมันก็ทำให้ม้าของเขาวิ่งหนีหายไปส่วนทางด้านบัลลีก็บังเอิญไปเจอกับชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งไล่ตามโจรขโมยระฆังบัลลีเลยช่วยจับโจรเอาไว้หลังจากพายุพัดผ่านไปบัลลีก็ได้เล่าเรื่องการหาทองเพื่อไปไถ่ถอนอิสรภาพของชาวแคเมรันให้ชายแปลกหน้าฟังแต่ทันใดนั้นโจรระฆังก็ได้กล่าวบทกลอนสรรเสริญแชมชีราทางด้านบัลลีจึงรีบเข้าไปถามทันทีว่าเจ้ารู้จักพ่อของข้าเหรอโจรระฆังจึงได้บอกว่าข้าเป็นลุงของเจ้าเมื่อบัลลีได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเปิดดูหน้าผากพอเห็นแผลเป็นรอย3ขีดบัลลีก็พูดออกมาว่าดุดสิงซึ่งนั่นก็คือชื่อของชายที่เพียบอกให้ตามหาโดยความจริงแล้วก่อนที่แชมชีราจะนำชาวคาเมรันเข้ามอบตัวเขาได้แบ่งคนไว้จำนวนหนึ่งโดยให้ดุดเป็นผู้นำกลุ่มเผื่อว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจะได้ยังเหลือชาวคาเมรันไว้คอยช่วยเหลือทุกคนออกมาซึ่งในตอนนี้ดุดและชาวคาเมรันคนอื่นๆก็ได้แฝงตัวอยู่ตามที่ต่างๆเพื่อรอคอยวันที่แชมชีราหนีออกมาได้หลังจากที่ได้พบบัลลีดุดก็ได้ส่งสัญญาณเรียกทุกคนมารวมตัวซึ่งในตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากเพราะบางส่วนก็ล้มหายตายจากไปแล้วซึ่งเมื่อทุกคนได้เห็นหน้าของบัลลีพวกเขาก็รู้ได้ทันทีว่าบัลลีเป็นลูกชายของแชมชีราซึ่งพวกเขาก็ดีใจมากๆกับการมาถึงของคนที่พวกเขารอคอยมานานหลังจากนั้นบัลลีก็ได้นำทีมออกปล้นทองคนรวยตามเมืองต่างๆโดยให้โซนาคอยช่วยเหลือซึ่งบัลลีก็จะแฝงตัวเข้าเมืองไปพร้อมคณะแสดงของโซนาแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่เธอทำการแสดงออกปล้นทองในเมืองไปแบบชิวๆหลังจากนั้นไม่นานชื่อเสียงและวีรกรรมการปล้นของบัลลีก็โด่งดังไปทั่วจนเขาถูกทางการเพ่งเล็งในฐานะจอมโจรหน้ากากนอกจากนี้การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของชาวคาเมรันก็ทำให้มีคนมาขอเข้าร่วมกลุ่มเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้กองโจรของบัลลีมีความน่ากลัวมากขึ้นไปอีกซึ่งพวกคนรวยวรรณะสูงต่างก็พากันหวาดกลัวส่วนกองทัพอังกฤษก็มีคำสั่งให้ทหารฝีมือดีออกตามล่าโจรซึ่งมันก็ทำให้สุดไม่พอใจมากๆที่กองทัพไม่ไว้ใจให้เขาเป็นคนทำสุดจึงจะไล่จับจอมโจรหน้ากากตัดหน้าทหารอังกฤษซึ่งเขาก็ฉลาดมากพอที่จะรู้ได้ว่าในทุกๆครั้งที่โจรหน้ากากออกปล้นจะมีการแสดงของโซน่าอยู่ที่นั่นเสมอซึ่งสุดก็มั่นใจว่าโซน่าจะต้องให้ความร่วมมือกับโจรแน่นอนเขาจึงได้จับตัวเธอมาเป็นเหยื่อล่อแต่หลังจากนั้นไม่นานทหารของสุดก็ถูกลอบโจมตีทีละคนส่วนทางด้านบัลลีก็ได้ควบม้าเข้ามาด้วยความอาถรรพ์พร้อมกับลูกไฟขนาดใหญ่โดยเขาได้กั้นอนาเขตไฟเอาไว้จากนั้นเขาก็เข้าไปดวล1ต่อ1กับสุดซึ่งทางด้านบัลลีก็เก่งกว่ามากๆจนสุดสู้แทบไม่ได้เลยทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้บัลลีเป็นฝ่ายชนะไปได้อย่างง่ายดายซึ่งก่อนที่จะไปดุดก็ได้ไปเขียนที่ประตูป้อมประการว่าแชมชีราหลังจากนั้นสุดก็ได้เข้าไปสอบสวนคนในคุกว่าคนที่สวมรอยใช้ชื่อแชมชีราเป็นใครแต่นอกจากเพียรและแม่ของบัลลีก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลย
พวกเขาจึงตอบคำถามสุดไม่ได้ทางด้านสุดเลยอารวาสยกใหญ่จนทำให้นายทหารอังกฤษต้องเข้ามาห้ามก่อนที่สุดจะฆ่าท่าตายไปหมดซึ่งสุดก็ต้องยอมฟังเพราะนายทหารคนนั้นเป็นถึงทหารยศผู้พันแต่ถึงอย่างนั้นสุดก็ยังอยากจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเขาเองเขาเลยขอร้องให้ผู้พันกลับไปแต่ผู้พันก็ไม่ไว้วางใจฝีมือของสุดแถมอีกไม่นานนี้องค์ราชินีก็จะเสด็จมาเยือนที่นี่พร้อมกับมงกุฎอันล้ำค่าดังนั้นทางกองทัพจึงต้องรีบเร่งจัดการกองโจรให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นไม่นานบัลลีก็ได้รู้ข่าวว่าผู้พันถูกคนวรรณะสูงเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันมวยปล้ำบัลลีจึงจะไปที่นั่นเพื่อประกาศศักดาความกล้าหาญของชาวคาเมรันซึ่งบัลลีก็ได้แฝงตัวเข้าไปเป็นผู้ชมและหลังจากนั้นไม่นานผู้พันก็ได้ท้าสู้กับชาวอินเดียโดยถ้าใครชนะเขาได้ก็จะได้รับเกลือเป็นรางวัลแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมาสู้เลยเพราะผู้พันตัวใหญ่และกำยำมากๆแต่ทันใดนั้นบัลลีก็เสนอตัวเข้าสู้ซึ่งทางด้านผู้พันก็ดูดีใจมากๆที่จะได้โชว์ฝีมือความเก่งกาจให้ชาวอินเดียได้เห็นเป็นขวัญตาหลังจากนั้นทั้งสองก็เข้าสู้กันด้วยความดุดันต่างคนก็ต่างมีฝีมือดีและมีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันแต่หลังจากที่สู้กันไปได้สักพักบัลลีก็เริ่มเอาจริงซึ่งเขาก็สามารถเล่นงานผู้พันจนเขาต้องตกพื้นขอยอมแพ้แต่บัลลีก็ขัดขวางเอาไว้แล้วก็ขอยอมแพ้เองเพื่อที่เขาจะได้รอดชีวิตไปจากที่นี่ได้ซึ่งความจริงแล้วบัลลีมาหาผู้พันเพื่อบอกให้ผู้พันได้รู้ว่ากองทัพอังกฤษของเขาได้รวมหัวกับสุดทำเรื่องที่มันเสียเกียรติและเลวร้ายมากๆต่อชาวคาเมรันหลังจากนั้นสุดก็ได้มาเชิญผู้พันไปร่วมงานแต่งของเขาซึ่งผู้พันก็มั่นใจว่าโจรนักกาจะต้องลงมือในงานแต่งนี้แน่นอนเขาจึงได้เตรียมการรับมือไว้เป็นอย่างดีซึ่งทางด้านบัลลีก็รู้ว่าพวกทหารอังกฤษดักรออยู่แต่เขาก็ยังเลือกที่จะลงมือปล้นโดยในระหว่างที่สุดกำลังทำพิธีบัลลีก็ปรากฏตัวออกมาจากกองไฟส่วนทางด้านโซนาก็ปลอมตัวมาเป็นเจ้าสาวซึ่งเธอก็ได้จับสุดไว้เป็นตัวประกันและหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปปล้นบรรดาแขกรวยๆในงานส่วนทางด้านทหารอังกฤษก็ได้เข้ามาปิดล้อมเอาไว้ตอนหลังจากนั้นบัลลีก็ได้เข้าไปจับตัวผู้พันเป็นตัวประกันจากนั้นก็ใช้ระเบิดควันพลางตัวแล้วก็หลบหนีออกไปแต่ทางด้านสุดก็ได้วิ่งตามมายิงจนทำให้เด็กหนุ่มในกลุ่มตายซึ่งความสูญเสียในครั้งนี้ก็ทำให้ทุกคนเศร้าเสียใจและเจ็บใจมากๆที่ไม่สามารถแก้แค้นให้เด็กหนุ่มที่ตายได้เพราะพวกเขาจำต้องกระจายตัวกันไปซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในกลุ่มซึ่งพวกเขาก็หลบซ่อนโดยการแฝงตัวอยู่ในกลุ่มชาวบ้านที่ต้องทำงานหนักเพื่อปากท้องส่วนทางด้านกองทัพอังกฤษก็ได้ออกตามหากองโจรหน้ากากแทบพลิกแผ่นดินซึ่งความเครียดแค้นในตัวสุดก็ทำให้เขากลายเป็นปีศาจร้ายที่พร้อมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้แก้แค้นหลายเดือนต่อมาโซน่าเริ่มทำงานไม่ไหวเพราะท้องแก่ใกล้คลอดส่วนทางด้านบัลลีเขาก็ยังจมอยู่กับความเศร้าเสียใจอีกทั้งยังรู้สึกกลัวว่าการเป็นผู้นำของเขาจะพาทุกคนไปเจอกับความตายตัดฉากไปที่คนรวยวรรณะสูงจากเมืองต่างๆพวกเขาได้มาร้องเรียนให้กองทัพรีบจับตัวโจรหน้ากากให้ได้ก่อนที่จะถึงเทศกาลดิวาลีผู้พันเลยขอความร่วมมือให้ชาวบ้านช่วยกันแจ้งเบาะแสของคนที่น่าสงสัยทำให้หลังจากนั้นชาวคาเมรันที่แฝงตัวอยู่ในเมืองก็ถูกกองทัพจัดการทีละคนคนที่ยังรอดชีวิตจึงต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่การที่ต้องสูญเสียคนในกลุ่มไปอย่างน่าเศร้ามันก็ทำให้พวกเขาหมดหวังและหมดกำลังใจที่จะสู้ต่อซึ่งก็มีสมาชิกกลุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าชูฮาตัดพ้อว่าอิสรภาพที่กำลังตามหามันไม่คุ้มค่ากับชีวิตที่สูญเสียไปเลยและเขาก็ไม่อยากสละชีวิตของตัวเองไปอีกคนโดยความจริงแล้วชูฮาตัดสินใจที่จะเป็นนอนบ่อนไส้เพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการตกลงกับสุดว่าจะแจ้งที่ซ่อนตัวให้กองทัพรู้โดยหลังจากนั้นชูฮาก็ได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อแจ้งตำแหน่งให้กองทัพอังกฤษและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ถูกโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งทางด้านโซน่าที่ท้องแก่ก็ไม่สามารถหนีไปได้ส่วนดุดและคนอื่นๆก็พยายามพาตัวบัลลีหนีไปตั้งหลักเพื่อที่จะได้กลับมาช่วยในภายหลังหลังจากนั้นชูฮาก็ยอมบอกที่ซ่อนทองทั้งหมดเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแต่คนอย่างสุดก็ไม่เคยรักษาคำพูดโดยหลังจากนั้นสุดก็ยิงชูฮาด้วยความสะใจและในขณะเดียวกันนั้นโซน่าก็ได้คลอดลูกอย่างปลอดภัยซึ่งสุดก็จะเข้าไปจัดการทายาทของบัลลีทันทีแต่ผู้พันก็ได้เข้ามาห้ามไว้เพราะเขาไม่อยากให้กองทัพอังกฤษต้องแปดเปื้อนไปมากกว่านี้แล้วหลังจากนั้นบัลลีก็เอาแต่คิดหาทางช่วยลูกเมียและชาวคาเมรันทุกคนให้เป็นอิสระจากความชั่วร้ายของสุดและกองทัพอังกฤษซึ่งบัลลีก็พร้อมที่จะทำเรื่องเสี่ยงตายทุกอย่างโดยมีอิสรภาพเป็นเดิมพัน
ตัดฉากไปที่กองทัพอังกฤษพวกเขาได้นำร่างไร้วิญญาณของชาวเคเมรันและทองจำนวนมหาศาลมาประกาศชัยชนะต่อหน้าสื่อแต่ในขณะเดียวกันนั้นบัลลีก็ได้แอบขึ้นไปบนรถไฟเพื่อที่จะขโมยมงกุฎขององค์ราชินีซึ่งแม้ว่าทางอังกฤษจะเก็บรักษามงกุฎไว้เป็นอย่างดีแต่บัลลีก็สามารถลุยเดี่ยวเข้าไปชิงมงกุฎออกมาได้หลังจากนั้นข่าวเรื่องที่บัลลีขโมยมงกุฎราชินีก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วซึ่งมันก็ทำให้กองทัพอังกฤษอับอายมากๆเบื้องบนจึงได้สั่งการให้ผู้พันรีบนำมงกุฎกลับคืนมาให้ได้ซึ่งหลังจากนั้นบัลลีก็ได้ส่งจดหมายมาขอแลกมงกุฎกับอิสรภาพของชาวคาเมรันเมื่อถึงวันนัดหมายกองทัพอังกฤษอันเกรียงไกรก็ได้เตรียมพร้อมรบอย่างเต็มกำลังซึ่งหลังจากนั้นไม่นานบัลลีก็ได้มาเผชิญหน้ากับกองทัพโดยไม่หวั่นกลัวซึ่งเขาก็ได้นำมงกุฎราชินีมาเพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนตามที่แจ้งในจดหมายแต่ทันใดนั้นทหารของสุดก็ได้ยิงผู้พันและทหารอังกฤษจนหมดซึ่งสุดก็มีแผนที่จะชิงเอามงกุฎมาครอบครองไว้เองอีกทั้งยิ่งจะใส่ร้ายว่าบัลลีเป็นคนฆ่าทหารอังกฤษส่วนทางด้านชาวคาเมรันเมื่อได้เห็นบัลลีอีกครั้งพวกเขาก็ได้รู้ว่าบัลลียังไม่ตายอีกทั้งยังได้รู้ว่าบัลลีเป็นโจรหน้ากากที่ปล้นมงกุฎราชินีมาเพื่อช่วยทุกคนในขณะเดียวกันนั้นสุดก็ได้เข้าไปซ้อมบัลลีอย่างหนักซึ่งบัลลีก็ไม่สามารถสู้ตอบโต้ได้เลยทางด้านเพียจึงตัดสินใจบอกความจริงให้ชาวคาเมรันทุกคนได้รู้ว่าแชมชีราไม่ใช่คนทรยศแต่เขาคือคนที่ยอมสละชีวิตเพื่อช่วยให้ทุกคนได้เป็นอิสระซึ่งเมื่อพวกเขาได้รู้ความจริงพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะชดใช้ความรู้สึกผิดนี้ด้วยชีวิตโดยหลังจากนั้นชาวคาเมรันทุกคนก็ช่วยกันพังประตูป้อมปราการแล้วก็วิ่งเข้ามาช่วยบัลลีอย่างไม่คิดชีวิตส่วนทางด้านบัลลีก็ฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งโดยเขาได้เข้าไปสู้กับสุดด้วยความโกรธแค้นจนในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะได้ส่วนทางด้านชาวคาเมรันก็สามารถจัดการทหารของสุดได้จนหมดและหลังจากนั้นบัลลีก็ได้โบยสุดต่อหน้าทุกคนต่อด้วยการจับเขาแขวนไว้แล้วก็ให้ชาวคาเมรันปาหินใส่จนตายเพื่อเป็นการแก้แค้นให้แชมชีราหลังจากนั้นบัลลีก็พาทุกคนไปสู่อิสรภาพส่วนทางด้านผู้พันเขาก็ยังรอดชีวิตมาได้ซึ่งเขาก็มาเห็นว่าบัลลีได้คืนมงกุฎให้ตามที่เขาสัญญาเอาไว้การรักษาคำสัญญาเป็นสิ่งที่คนมีเกียรติควรทำยิ่งถ้าเป็นคำสัญญาที่ให้ไว้กับศัตรูคู่ขัดแย้งก็ยิ่งต้องรักษาไว้ให้มั่นเพราะชัยชนะที่มาจากเล่ห์เหลี่ยมคำโกหกเป็นชัยชนะที่ไร้ซึ่งเกียรติไร้ความภาคภูมิใจและถ้าหากผิดคำสัญญาแล้วอย่างพ่ายแพ้มันก็จะเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายมากๆสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณเป็นแชมชีราคุณจะยังเชื่อคำสัญญาของศัตรูเป็นครั้งที่สองอยู่หรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่สนใจ YouTube Premium ก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอก็ได้นะ